จีนอีกเช่นเคยโอ้โหแต่งตัวที่ก็แต่งตัวจากเครื่องหน้าครับพร้อมมาไม่รู้เลยเต็มจัดเต็มแน่แน่แน่นอนเพื่อรายการ ETA เท่านั้นนะคะคุณเดี๋ยวก่อนถามก่อนครั้งที่แล้วเรามาเราก็มากินอาหารจีนแล้ววันนี้จะพามากินอาหารจีนอะไรอีกคุณมันหรือวันนี้ไม่ใช่อาหารจีนคุณวันนี้ฉันพามาเดี๋ยวถ้าไม่กินอาหารจีนเยาวราชเราจะกินอะไรอีกอย่างนึงที่เป็นจุดเด่นของเยาวนีก็คือซีฟู้ดต่างๆและร้านนี้นะคุณบอกเลยนะฮะเขาเคลมดิฉันมาว่านะคุณเนี่ยไม่ต้องแห่กีไปถึงสุราษฎร์ธานีคุณก็สามารถได้ทานหอยที่สดเหมือนคุณได้กินที่สุราษฎร์ธานีขนาดเวอร์เดี๋ยวก่อนเวอร์มากเดี๋ยวก่อนจะบ้าหรอกรุงเทพกับสุราษฎร์เนี่ยมันไกลกันมากเลยนะแล้วมันจะสดขนาดนั้นยังไงไปคุณเขาแห่ไม่คุณและที่สำคัญร้านนี้นะเจ้าของอ่ะป้าบ๊อกถ้าไม่สดจริงๆนะถ้าไม่สดจริงๆนะเดี๋ยวก่อนต้องบอกก่อนร้านเขาชื่ออะไรร้านนี้ชื่อออยสเตอร์บาร์บายซีบาร์ไปเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่ออยสเตอร์บาร์บายซีบาร์และตอนนี้เราก็นั่งอยู่กับเจ้าของร้านคุณเบนสวัสดีค่ะถึงร้านแล้วอ่ะเที่ยวราชเนี่ยไม่ได้มีแค่อาหารจีนนะคุณต้องบอกเลยว่าตอนแรกแอบไม่เชื่อนะเพราะว่าแอบไม่เชื่อเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือจริงๆแล้วเยาวราชเราก็จะถึงอะไรอาหารจีนหมูฉลามงี้หมูเส้นอย่างนี้ถูกมั้ยกระเพาะปลาน้ำแดงอย่างนี้ถูกมั้ยใช่ใครจะไปคิดว่าจะมีหอยแถมเป็นหอยจากสุราษฎร์ด้วยใช่โอ้โหใหญ่มากหวานใหญ่สดเดี๋ยวเห็นจากตรงเนี้ยหอยใหญ่จริงแต่ไม่รู้ว่ามาเสิร์ฟจะใหญ่จริงหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนต้องถามก่อนเลยดีกว่าว่าที่มาของ Oyster Bar ยังไงคุณเบนโอเคตอนแรกก็นั่งกินน้ำชากับเพื่อนอยู่แล้วก็คิดว่าแบบทำอะไรกันดีอะไรเงี้ยแล้วก็พอดีมีเพื่อนเปิดฟาร์มหอยที่สุราษฎร์ก็เลยมาลงไปดูกันอะไรเงี้ยแล้วก็พี่ตรงนี้ก็มีเพื่อนเปิดร้านทองก็เลยมาถามว่ามีที่อะไรอย่างนี้ไหมก็เลยได้ที่นี้มาครับที่เยาวราชเรียกว่าใช้คอนเนคชั่นให้เป็นประโยชน์นะก็คือกลุ่มเพื่อนกันนั่นแหละคือเริ่มจุดเริ่มต้นมาจากแค่ว่าเรานั่งกินกินด้วยกันนั่งเมาการนั่งคุยกันสังสรรค์เฮฮาแล้วก็เกิดมีไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะเปิดร้านหอยขึ้นมาใช่อ๋อแล้วถามนิดนึงโอเคใช่แหละว่าเรามีคอนเนคชั่นมีเพื่อนเนาะเป็นเจ้าของฟาร์มอยู่ที่สุราษฎร์แล้วเราได้ดูไหมว่าระหว่างหอยที่สุราษฎร์กับหอยที่อื่นๆเนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะมันไกลมากเลยนะจากสุราษฎร์มากรุงเทพอ่ะแล้วความสดอะไรพวกเนี้ยเราจะมีความมั่นใจได้ยังไงว่ามันมีความสดมันมีความแตกต่างคุณภาพของวัตถุดิบก็คือผมก็ลองมาหลายร้านแล้วลองมาหลายจังหวัดแล้วอะไรเงี้ยแต่ลองแล้วผมว่าหอยสุราษฎร์มันมีรสชาติที่มันดังอยู่แล้วเนาะใช่มันดังอยู่แล้วแล้วมันรสชาติมันจะหอมแบบหอยสุราษฎร์หอมหอมไม่หอมละมุนจริงอะฮะหอมละมุนนุ่มแบบนุ่มด้วยต่อแล้วก็ต่อครับแล้วก็ไปลองมาแล้วคือผมว่าม
ันโอเคสุดแล้วก็เลยเลือกที่จะใช้แล้วก็ที่ร้านเราก็จะใช้เป็นหอยไซส์ใหญ่ครับที่สุดเลยนะฮะหอยใหญ่เราจะคัดแบบไซส์ XL XXL มาอ่ะโอ้ยพอได้ดูหลายร้านเขาก็ไม่ค่อยมีคนที่จะใช้ไซส์